อันนี้คือต้นกล้วยหลังบ้านนะคะหน้าหนาวก็ตัดแล้วก็คุมผ้าไว้นะคะก็เพิ่งเปิดผ้าได้ไม่นานนะคะผ้าที่คุมไว้ก็เป็นผ้าพลาสติกแล้วก็ฟางเนาะนี่นะคะอากาศเย็นมาเขาก็เลยช้ำอีกรอบนะคะนี่ต้นเขาอันนี้น่าจะตายนะคะโตอันใหญ่ตรงกลางช้ำหนาวนะคะส่วนต้นมะเดื่อฝรั่งก็เหมือนกันเพราะว่ามีช่วงที่หนาวนะคะแล้วก็ลูกเห็บตกกลางคืนก็อาจจะหนาวมากก็เลยใบช้ำนะคะเพิ่งออกลูกเล็กๆเยอะเลยแล้วอันนี้ก็ต้นลูกพรับนะคะยอดเฉายอดเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอากาศหนาวมานี่อันนี้ลูกแพรนะคะลูกแพรยังโอเคอยู่ต้นลูกแพรอันนี้ลูกเก่าแก่นะคะนี่ก็เป็นสวนที่ยังไม่ได้ทำนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ถอนหญ้าตรงนี้ก็ถอนไปบางส่วนแล้วนะคะนี่